ันกับรุ่นเก่าที่เราใช้กันอยู่นะครับณปัจจุบันนะครับแต่ว่าจะมีบางคนพัฒนาไปหลายๆรุ่นหลายๆรูปแบบนะครับแต่ว่าก็ลักษณะการใช้งานหรือว่ารูปแบบก็คล้ายๆกันแต่ว่าบางคนก็จะเป็นน็อตล็อกบ้างต่างๆนะครับหลายความคิดแต่ว่าวันนี้ผมมีวิธีคิดใหม่ๆก็คือเป็นตัวน็อตล็อกแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้เหล็กแท่งเดียวแบบนี้เลยนะครับทำง่ายๆนะครับผมจะทำรีวิวให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับสำหรับตัวนี้ติดตามอย่างไรนะครับวันนี้ฟาร์มหนูพุกยักษ์สกลนครนะครับก็มีเรื่องราวดีๆนะครับมาแบ่งปันให้กับพี่น้องผู้เลี้ยงหนูทุกท่านนะครับได้รับชมกันแล้วก็มีเทคนิคดีๆครับวันนี้อยากจะมาบอกอยากจะมาแบ่งปันซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำระบบน้ำในฟาร์มเลี้ยงหนูนะครับซึ่งมันเป็นการลดต้นทุนที่ดีมากๆนะครับก็ผมจะให้ดูตัวนี้ก่อนว่าชิ้นงานตัวนี้เนี่ยมันสามารถทำเองได้ง่ายๆนะครับแล้วก็ผมจะมาแบ่งปันแล้วก็แนะนำถึงวิธีการทำเจ้าตัวนี้ด้วยนะครับตัวปลอกกันกัดตัวนี้ครับเหล็กตัวนี้ก็เป็นเหล็กกล่องนะครับเหล็กกล่องอาจจะเป็นถ้ามีสแตนเลสก็ดีนะครับแต่ว่าตัวนี้คือมันต้นทุนมันถูกก็คือเป็นชิ้นงานเหล็กนะครับแล้วก็การทำเนี่ยมันก็สามารถทำได้2แบบก็คือเป็นตัวน็อตเนี่ยครับสกรูเนี่ยเบอร์ประมาณเบอร์ผมว่าน่าจะเบอร์10อะครับเบอร์10หรือเบอร์8นี่แหละไม่แน่ใจนะครับตัวนี้ครับก็เอาแค่น็อตตัวเมียเนี่ยครับมาเชื่อมใส่เหล็กตัวนี้แล้วก็เป็นสกรูตัวผู้นะครับขันเข้าไปข้างในเพื่อล็อกกับตัวจุกน้ำนั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนก็ผมถ่ายรูปลงไปแล้วก็ผมก็มีคำถามในใจตัวเองแล้วก็อาจท่านผู้ชมก็อาจจะถามว่าแล้วเวลาล็อกเนี่ยถ้าหนูมันกัดมันสามารถโยกได้แล้วมันจะสามารถดึงจุกน้ำออกมาได้ไหมหรือว่ามันจะทำให้จุกน้ำพังเร็วไหมนะครับมันจะยึดอยู่ได้ไหมนะครับก็สามารถทำแบบนี้ก็ได้ก็จะมีสกรูตัวเมียอีกหนึ่งตัวก็คือเป็นตัวนี้ครับสามารถเราขันล็อกเข้าไปแล้วแล้วก็เอาสกรูตัวเมียตัวนี้ครับล็อกอีกทีนึงวันนี้ผมก็จะมาทดสอบลักษณะนี้ครับตัวนี้ไม่มีแบบที่ไม่มีสกรูล็อกเพราะว่าถ้าเพิ่มตัวสกรูล็อกตรงนี้เข้าไปเนี่ยมันจะเพิ่มต้นทุนนะครับตัวนี้ต้นทุนการทำจริงๆถ้าทำเองไม่ถึง10บาทนะครับถ้าตัดเหล็กทำแบบนี้10บาทนะครับตัดเหล็กนะครับตรงนี้ความยาวครับความยาวตัวนี้เนี่ย2นิ้วครึ่งนะครับ 2.5 นะครับ2นิ้วครึ่งนะครับความยาวตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าใช้กับบ่อท่อซีเมนต์แบบนี้นะครับใช้ 2.5 นิ้วจะพอดีนะครับแต่ถ้าใช้สำหรับบ่อก่ออิฐนะครับตรงนั้นนะครับถ้าเป็นบ่อก่ออิฐนะครับก็จะใช้ความยาวโดยประมาณ3นิ้วถึง3นิ้วครึ่งจะพอดีนะครับนั่นก็คือใช้สำหรับบ่อก่ออิฐนะครับทีนี้การทำยังไงนะครับติดตั้งยังไงแล้วผมจะพามาดูรูปแบบการใช้งานแต่ก่อนว่าเราใช้แบบไหนแต่ก่อนเราใช้ขดลวดครับเดี๋ยวผมจะให้มาดูในบ่อนะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยครับจุกน้ำรุ่นเดิมนะครับรุ่นเล็กที่ราคาประหยัดแล้วก็ใช้งานดีก็จะเป็นรุ่นนี้นะครับที่ผมแนะนำนะครับจุกน้ำรุ่นนี้จะมีแผ่นเพลทลักษณะนี้ครับแผ่นเพลทลักษณะนี้นะครับแบบนี้เวลาติดตั้งก็ติดตั้งเข้าไปในบ่อแบบนี้แล้วก็สายยางสวมสายยางนะครับสวมสายยางใช้8มิลนะครับสวมเข้าไปตรงนี้แล้วก็ใส่เข้าไปในบ่อติดตั้งลักษณะนี้นะครับแล้วก็ลวดรัดด้านหลังเดี๋ยวดูในบ่อนะครับท่านผู้ชมครับตรงนี้ในบ่อจะเห็นมันจะมีปลอกลวดกันกัดอยู่นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราจะเปลี่ยนจากลวดกันกัดตัวนี้ครับเปลี่ยนเป็นปลอกตัวนี้นะครับซึ่งเป็นเหล็กนะครับบางคนก็ถามว่ามันจะขึ้นสนิมไหมเป็นอะไรไหมคือมันเป็นเรื่องปกติที่เหล็กที่โดนน้ำจะเข้าสนิมนะครับมันก็จะมีอายุการใช้งานของมันนะครับแต่ถ้าเป็นสแตนเลสเลยมันก็จะเพิ่มต้นทุนนะครับเราก็เลยใช้ตัวนี้นะครับทีนี้
ตัวระบบน้ำแบบเดิมเราจะปรับเปลี่ยนใหม่ให้มันใช้งานได้ยาวนานกว่าเดิมนะครับก็คือเป็นตัวปอกนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูใส่หลักนี่นะครับตัวนี้แหละผมจะติดตั้งเข้าไปข้างในตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับแล้วติดตั้งแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับว่าการติดตั้งตัวนี้ทำยังไงนะครับแต่ก่อนอื่นผมจะมาแนะนำการใส่ตัวนี้ก่อนกับตัวจุกน้ำตัวนี้ทำยังไงนะครับตัวแผ่นเพลทตัวนี้เราจะไม่ใช้นะครับเราจะใช้เฉพาะหัวตัวนี้แล้วก็สวมเข้าไปกับสายยางนะเดี๋ยวผมสวมเข้าไปกับสายยางให้ดูก่อนนะครับการสวมเข้าไปกับสายยางเนี่ยท่อตรงนี้เนี่ยขนาดมันจะฟิตมากนะครับมันจะเล็กมากมันจะพอดีกับสายยางเลยมันจะมีช่องฟรีหน่อยเดียวนะครับซึ่งเราก็ต้องทำให้สายยางเนี่ยมันฟิตมากที่สุดการสวมเข้าไปกับตรงนี้ถ้าดันเข้าไปเลยมันจะใหญ่นะครับมันจะเข้าไม่ได้กับตัวปลอกตรงนี้นะครับเราต้องลนไฟนะครับลนไฟนะครับลนไฟก่อนแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปลักษณะนี้นะครับสวมเข้าไปประมาณนี้แล้วก็บีบนะครับบีบคือการบีบนี่ก็คือให้สายยางมันเล็กนะครับเพราะว่าขนาดมันฟิตคือไอ้เหล็กแท่งแบบเนี้ยคือมันไม่มีขนาดที่ใหญ่พอดีกับตัวนี้นะครับแล้วก็ถ้ามาทำเนี้ยถ้าใหญ่ก็คือใหญ่เกินเลยนะถ้าเล็กก็คือเบอร์นี้คือเล็กสุดแล้วมันจะพอดีกว่าเวลาเราใส่เนี่ยมันอาจจะใส่ยากนิดนึงนะครับก็คือตัวเหล็กตัวเนี้ยมันจะฟิตหน่อยกับสายยางที่มันสวมตรงนี้แล้วมันจะบวมๆออกมานะครับผมถึงบอกว่าต้องใช้ไฟลนแล้วก็บีบๆเข้านะครับทีนี้เวลาใส่เนี่ยเราก็ใส่ลักษณะนี้ครับสวมเข้าไปจากด้านหน้าออกไปด้านหลังนะครับลักษณะนี้นะครับก็สวมเข้าไปลักษณะนี้นะครับแล้วก็ดึงสายยางนะครับดึงสายยางนะครับดึงมันไม่หลุดนะครับถ้าดึงเนี่ยถามว่ามันจะหลุดไหมออกจากปลอกตัวนี้ไหมมันไม่หลุดนะครับเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยคือมันมีช่องว่างอยู่แล้วถ้าดึงสายยางจะบีบตัวทองเหลืองเข้าไปแล้วก็มันจะดึงมาด้วยกันมันจะไม่หลุดนะครับเราสามารถดึงเข้าไปได้เลยนะครับเนี่ยนะครับดึงเข้าไปนะครับฟึบนะครับใช้แรงดึงหน่อยนะครับดึงฟึบแล้วก็เราดูว่าตัวปลายตัวเนี้ยครับเราจะให้มันโผล่แค่ไหนนะครับคือตัวปลายตัวนี้นะครับถ้ามันโผล่มากถ้าหนูกัดลักษณะนี้อันนี้คือสมมุติมือผมตรงนี้เป็นฟันหนูนะครับถ้าหนูมันกัดแล้วดึงได้จุกน้ำจะรั่วเร็วอายุการใช้งานก็จะสั้นนะครับทีนี้เราก็ต้องทำให้แค่ฟันมันขบได้แต่ดึงไม่ได้ดังนั้นต้องดึงเข้าไปอีกให้มันนี่นะครับนี่ให้มันโผล่แค่นี้พอนะครับคือหนูมันกัดได้แต่ว่ามันใช้เล็บมันเนี่ยไม่ใช่เล็บ ใช้ตัวฟันมันเนี่ยคือกัดแล้วดึงไม่ได้นะครับกัดแล้วดึงไม่ได้จุกน้ำมันก็ไม่พังแค่มันแค่มาขบด้านข้างเนี่ยน้ำมันไหลมันก็แค่กินนะครับแล้วก็ใส่ตัวนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับแบบนี้แล้วเราก็ใช้ตัวไขควงนะครับไขควงขันเข้าไปตรงนี้นะครับขันแล้วก็ล็อกแค่นี้เองนะครับแค่นี้ตัวที่ผมบอกครับมันจะมีตัวที่มันเป็นสกรูตัวนี้ครับเนี่ยจะเป็นสกรูนะครับเราสามารถถ้าเรากลัวว่าเวลาติดตั้งเข้าไปแล้วไอ้ตัวน็อตตัวนี้หนูมันจะมากัดแล้วมันจะคายไหมคือหนูมันเวลามากัดมาแทะเนี่ยใหม่ๆมันก็จะกัดจะแทะเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่านานๆไปแล้วเนี่ยถ้าเขาคุ้นเคยกับอุปกรณ์แล้วมันจะไม่มีปัญหาเขาก็จะมาเขามากัดตรงน้ำเนี่ยครับถ้ามีน้ำก็จะชอบเล่นอยู่แล้วเขาก็จะมากัดตรงน้ำตรงอะไรเนี่ยนะครับเขาจะมาเล่นแต่ตรงนี้เขาก็จะไม่สนใจแล้วนะครับเขาจะมากัดมาแทะอะไรประมาณนี้ช่วงแรกนานๆไปก็คุ้นเคยกับอุปกรณ์แล้วก็จะไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าเรากลัวว่ามันจะกัดแล้วมันจะคายน็อตตรงนี้ออกได้นะครับเราก็ซื้อน็อตตัวนี้มาใส่เพิ่มนี่ครับมันก็จะเป็นน็อต2ตัวนะขันตัวนี้ล็อกเข้าไปแล้วก็ขันน็อตเบอร์10น่าจะเบอร์10นะครับน็อตเบอร์10เนี่ยขันล็อกเข้าไปอีกทีนึงนะครับซึ่งจะต่างกันนะครับตรงนี้ก็จะเพิ่มต้นทุนน็อตตัวนี้มาหน่อยประมาณ3บาท5บาทนะครับแล้วแต่ร้านวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างหรือว่าร้านน็อตนะครับถ้าซื้อได้ถูกก็ต้นทุนก็ถูกลงนะครับทีนี้ผมจะมารื้อจะมาม่างออกผมจะมาลื้อระบบนี้ออกนะครับแต่ว่าคือผมเดิมเนี่ยทั้งหมดเลยผมใช้ระบบแบบนี้นะครับทั้งความฝั่งนี้ร้อยกว่าบอร์นะครับท่านผู้ชมครับร้อยกว่าบอร์เนี่ยผมจะใช้เป็นตัวขดลวดแบบนี้หมดเลยแต่อันนี้เนี่ยคือผมเอาง่ายๆคือเพิ่งคิดได้ว่าแบบนี้เนี่ยมันก็น่าจะดีก็เลยมารีวิวแล้วก็ทำให้ดูว่าการทำแบบนี้เนี่ยผมว่ามันน่าจะดีแล้วก็เหมาะกับผู้เลี้ยงใหม่นะครับซึ่งมันสามารถทำให้การใช้งานของไอตัวอุปกรณ์ให้น้ำซึ่งจุกน้ำเนี่ยมันอายุการใช้งานได้มากขึ้นยาวขึ้นนะครับ
ซึ่งตัวเดิมมันก็ใช้ได้อยู่แต่เพียงแต่ว่าเวลาซ่อมบำรุงเนี่ยเวลาจุกน้ำมันรั่วซึมการซ่อมบำรุงมันก็ต้องเปลี่ยนลวดเปลี่ยนอะไรแต่ตรงนี้มันไม่ต้องเปลี่ยนแค่ขันสกรูตัวนี้ออกมาแล้วก็ดึงออกมาด้านหลังนะครับหรือไม่ก็ดันออกไปด้านหน้าแค่นั้นก็จบเลยนะครับแล้วก็เอาตัวใหม่ใส่เข้าไปแค่นั้นเองนะครับทีนี้ผมจะมารื้อระบบเดิมบ่อนี้นะครับผมจะทำให้ดูแค่2บ่อนะครับท่านผู้ชมครับตรงนี้แค่2บ่อตรงนี้นะครับก็คือจะรื้อระบบนี้ออกนะครับทำสองบ่อตรงนี้ตอนนี้จะทำบ่อเดียวก่อนนะครับบ่อเดียวใส่ตรงนี้เข้าไปนะครับแล้วก็ทำบ่อนี้เสร็จก็จะย้ายหนูจากบ่อนี้มาใส่บ่อนี้แล้วก็ทำบ่อนี้ทำให้ดู2ตัวนี้เป็นบ่อต้นแบบให้ท่านผู้ชมได้ดูว่ามีข้อเปรียบเทียบว่าการใช้งานรุ่นนี้การปอกแบบนี้เนี่ยกับผลลวดเนี่ยมันต่างกันยังไงแล้วก็ผมจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆด้วยว่าใช้งานไปแล้วเนี่ยมันมีปัญหายังไงบ้างนะครับเพราะว่าผมเองก็เพิ่งใช้แล้วก็มารีวิวให้ชมนะเพิ่งจะใช้เนี่ยนะครับไม่ใช่เพิ่งใช้เพิ่งจะใช้ปอกแบบนี้แล้วก็มารีวิวทำให้ดูเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็มาพัฒนาไปด้วยกันนะครับอันไหนดีๆก็นำมาแบ่งปันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลื้อกันเลยครับว่าจะทำยังไงนะครับเครื่องมืออาวุธครบเรียบร้อยเสียงเข้าหรือเปล่าไม่รู้นะครับปิดปากก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้เครื่องมือตัวนี้ครับหินเจียลูกหมูนะฮะบ้านผมเอื้อนลูกหมูนะครับก็จะตัดระบบน้ำตรงนี้ออกก่อนนะครับท่านผู้ชมครับเรามาดูตรงนี้ครับอันนี้คือระบบตัวเดิมนะครับก็จะมีสายยางทางน้ำเข้านะครับก็ผมจะตัดตัวนี้ออกก่อนนะครับก็ใช้ไฟลนนะครับใช้ไฟลนนี่แหละนะครับไฟลนก่อนนะครับทำไมลมจังนะครับแล้วก็ใช้สายยางตัวนี้ที่ผมอุดเอาไว้เนี่ยนะครับมาอุดน้ำไว้ก่อนก็ดึงออกครับท่านผู้ชมก็จะมีน้ำไหลออกมาตามสายแล้วก็อุดตรงนี้ไว้นะครับแล้วเราจะมาซ่อมตรงนี้กันอันนี้ผมก็จะเอาตัวอันนี้ออกก่อนนะครับตัวเดิมออกก่อนนะแต่ต้องใช้ครีมล็อกนะครับตัดระบบน้ำตัวเดิมออกก่อนนะครับนี่นะครับเอาถูกนะครับตัดอันเดิมออกก่อนนะครับแล้วก็ดึงตัวจุกน้ำออกไปนะครับนี่ครับด้านในนะครับก็จะเป็นตัวจุกน้ำตัวเดิมเราเอาตัวนี้ออกนะครับนี่คือตัวเดิมนะครับตัวเดิมมันจะเป็นในลักษณะนี้ลักษณะนี้นะครับแต่ตัวใหม่จะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับผมจะใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าตอนนี้อันนี้เอาวางไว้นะครับไม่ใช้ก่อนจะทำตัวแบบนี้อันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับใช้งานได้ดีเหมือนกันไม่ค่อยมีปัญหาเพียงแต่ทำขดลวดให้มันเลื่อมๆออกมาให้ปลายมันโผล่แค่นิดเดียวอย่างเงี้ยครับเหมือนกันเนี่ยครับนิดเดียวมันก็ใช้งานได้ยาวนานเหมือนกันครับแต่อันนี้มันใช้ง่ายกว่านะครับใช้ง่ายติดตั้งครั้งเดียวเลยครับทีนี้ผมจะมาผ่าท่อตรงนี้นะครับแล้วก็จะได้เอาตัวนี้ติดตั้งเข้าไปการผ่าคือจริงๆมันใช้สว่านกระแทกเจาะก็ได้ครับแต่ว่าจะพังเยอะอันนี้ผมจะใช้ตัวหินเจียลูกหมูตัดนะครับทวนเลยพี่น้องเดี๋ยวผมจะมาเอาค้อนนะครับเดี๋ยวกระแทกออกท่านผู้ชมครับผมจะเอาค้อนแล้วก็ตัวสิวตัวนี้นะครับกระแทกออกดูนั่นเลย
ริงๆผมว่าแค่นี้น่าจะติดตั้งได้ลองดูใส่ดูก่อนมันจะใส่ได้แล้วนะมันจะใส่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะกูนหัวเข้าไปแล้วก็จะติดตั้งประมาณนี้นะครับนี่ได้แล้วโอเคครับเดี๋ยวเรากูนโอ่งนะครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าก่อนใส่เนี่ย คือบางครั้งเนี่ยผมคิดว่านะฮะคิดว่า ไม่รู้จะจริงไหมนะครับคือเอาปูนโอ่งเข้าไปเลยเนี่ยมันก็อาจจะอยู่นะหรือบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเลื่อนไหมนะครับเราถ้าเราทำกันไว้ก็จะดีเดี๋ยวเอาลวดมามัดตรงนี้เส้นหนึ่งนะครับกันมันเลื่อนนะครับเวลามันโยกไปโยกมานะครับถ้าหนูกัดหนูแทะเนี่ยโอกาสที่จะดึงไปอย่างนี้มีนะแต่ว่าก็อาจจะไม่ไปก็ได้นะ ไม่แน่ใจนะก็ความชัวร์ก็เดี๋ยวเอาลวดมารัดตรงนี้ก่อนปูนโอ่งครั้งนึงนะครับหาลวดกันท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับผมจะเอาลวดตัวนี้นะครับมารัดกับปลอกตัวนี้ก่อนนะครับก่อนติดตั้งเข้าไปเพราะว่ากันมันเลื่อนนะครับนี่เดี๋ยวรัดตัวนี้ก่อนรัดแค่นี้พอจะได้ไหมเนี่ยนี่ครับก็รัดเข้าไปประมาณนี้นะครับแล้วก็ผมจะติดตั้งเข้าไปข้างในตรงนี้นี่จะใส่เข้าไปแบบนี้ครับเดี๋ยวจะปูนโอบนะครับท่านผู้ชมครับกำลังน่ากินนะท่านผู้ชมการผสมปูนเนี่ยท่านผู้ชมอย่าไปโหปูนมากนะครับอย่าประหยัดจนเกินไปถ้าประหยัดจนเกินไปเนี่ยการซ่อมบำรุงภายหลังมีสูงมากนะครับเพราะว่าทรายเยอะเนี่ยก็มีปัญหาหนูมันจะฟัดออกเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็จะพังนะครับต้องมาตามปูนตามปะทีหลังนะครับยากก็พยายามอย่าประหยัดมากจนเกินไปเอาพอดีนะครับอันนี้ปูนเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็จะเอาไปอุดข้างในนะครับตัวเดิมนะครับท่านผู้ชมมันจะมีรูบนกับรูล่างนะครับซึ่งท่อ PVC จะมี2รูรูล่างจะเป็นท่อระบายน้ำเสียออกไปด้านนอกบ่อนะครับบ่อเราจะไม่เปียกนะครับผมก็จะอุดรูบนนะครับรูที่ติดตั้งไอตัวจุกน้ำนะครับอันเดิมนะครับแต่ว่ารูล่างตรงนี้ปล่อยไว้นะครับไว้เหมือนเดิมไว้ระบายนะครับไว้ระบายน้ำเสียนะครับอันนี้ต้องใจเย็นๆนะครับท่านผู้ชมครับอย่าใจร้อนแล้วก็ระวังมันอุดข้างล่างหมดด้วยนะครับอย่าไปปิดไม่หมดมันจะไม่มีรูระบายแล้วก็เวลาใส่นะครับท่านผู้ชมวางระดับให้มันเอียงนะเอียงลงลักษณะนี้นะครับคืออย่าตั้งฉากนะให้เอียงลงลักษณะนี้เพราะว่าน้ํามันจะไม่ค้างตรงนี้นะครับถ้าน้ําถ้าเราติดตรงหรือติดแงนนะครับเวลาน้ํามันไหลมาน้ํามันจะพุ่งแล้วมันจะเลยขอบตรงนี้แต่ถ้าเราคว่ําลงนะครับเวลาน้ํามันค้างปลายสายนะครับมันก็จะไหลลงความเสี่ยงที่โอกาสนะครับโอกาสที่จะท่อตรงนี้จะเป็นสนิมนะครับก็มีน้อยลงนะครับเพราะว่าท่อจะแห้งนะครับถ้ามันมีน้ำซึมอยู่ปลายแล้วก็ค้างโอกาสขึ้นสนิมมีสูงการใช้งานก็จะสั้นลงนะครับแล้วก็จะติดตั้งเอียงลงนิดนึงนะครับให้น้ำมันหยดลงข้างล่างเดี๋ยวท่านผู้ชมมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังตอนนี้จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะปูนอุดเข้าไปนะครับอุดเข้าไปไอ้รูนี้ปิดเลยนะครับแล้วเหลือท่อตัวล่างเอาไว้นะครับอ
แล้วก็ใช้ประโยชน์ครับน่าจะเสร็จแล้วนะท่านผู้ชมถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดครับแต่ผมก็แย่ๆรูไว้หน่อยเนี่ยกันรูพลาดเนี่ยสำคัญมากนะรูนี้เรียบร้อยครับท่านผู้ชมเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรารอปูนแห้งนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวขั้นตอนการประกอบอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเราจะใส่ตัวจุกน้ำตัวนี้เข้าไปยังไงนะครับก็จะสอดเข้าไปเนี่ยครับเสียบเข้าไปในรูนี่แหละนี่นะครับเสียบเข้าไปในรูเล็กๆนี่แหละแต่ตอนนี้ปูนมันยังไม่แห้งนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรารอให้ปูนแห้งก่อนนะครับเราจะมาใส่เดี๋ยวดูด้านในครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วก็หน้าตาก็จะเป็นลักษณะนี้ก็เดี๋ยวรอปูนแห้งนะครับแล้วก็มาดูอีกทีนึงว่ามันจะเป็นยังไงนะครับหน้าตาของมันนะครับวันนี้นะครับเป็นวันที่2ที่ผมได้ทํารีวิวนะครับเพราะว่าวันแรกเนี่ยก็ทํางานปูนนะครับผมก็ได้ประกอบเจ้าตัวบอกกันกับรุ่นใหม่ตัวนี้เข้าไปนะครับผมรอปูนแห้งนะครับแล้วก็วันนี้ผมจะติดตั้งจุกน้ํานะครับตอนนี้ปูนแห้งแล้วนะครับก็จะพาท่านชมมาชมว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นตัวบอกกันกับนะครับแต่ว่าคือจริงตัวนี้ไม่ได้กะจะทำขายนะทำเอามาไว้ให้ดูแล้วก็กะว่าจะใช้ในฟาร์มด้วยถ้ามีก๊อกน้ำตัวไหนที่มันพังผมก็จะเปลี่ยนเอาตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับคือตัวนี้มันทำง่ายก็เลยไม่ได้ว่าจะทำขายนะครับถ้าลูกค้าหรือว่าสมาชิกท่านใดอยากได้เนี่ยต้องสั่งทำให้ทำให้นะเพราะต้นทุนมันไม่สูงนะครับตัวนี้ต้นทุนมันอยู่ที่ถ้าทำเองเนี่ยจริงๆก็ต้นทุนน่าจะไม่ถึง10บาทนะครับถ้าสั่งให้ผมทำให้ก็น่าจะไม่เกิน15บาท20บาทไม่เกินนี้นะครับเดี๋ยวทักมาในผมจะทิ้งเบอร์ไว้ให้ด้านหลังอีกทีนึงนะครับก็ตอนนี้ปูนแห้งเรียบร้อยแล้วนะครับตามภาพที่เห็นนะครับตอนนี้ก็ปูนแห้งเรียบร้อยนะครับภายในก็จะเป็นลักษณะนี้ครับส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังก็ลักษณะก็จะคล้ายๆเดิมครับเพียงแต่ว่ามันจะมีท่านผู้ชมเห็นตรงนี้ไหมครับตัวเดิมมันจะเป็นลวดนะครับเป็นลวดแล้วก็เป็นท่อสี่หุ่นด้านบนท่อหกหุ่นด้านล่างนะครับแต่ตัวนี้มันจะไม่มีมันจะมีแค่ตัวท่อน้ำทิ้งแล้วก็รูเล็กๆตรงนี้ครับแล้วก็จะสวมหัวน้ำเข้าไปตรงนี้เลยแต่ว่ารูมันจะฟิตหน่อยนึงนะครับถ้ามันคือรูตัวเนี้ยคือมันเล็กคือเหล็กปอกเหล็กเนี่ยมันมีจำกัดแค่ขนาดนั้นถ้ามันหลวมถ้ามันฟิตมากจริงๆเนี่ยเราก็ใช้สว่านคว้านหน่อยนึงก็ได้นะครับเพื่อให้มันเข้าง่ายนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูนะครับว่าใส่ยังไงนะครับสายยางนะครับเป็นสายยางขนาด8มิลนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นสายยางเก่านะครับสายยางเก่าแล้วก็ตัวจุกน้ำตัวนี้8มิลนะครับตัวนี้ตัวเล็กที่เราใช้กันอยู่เราจะไม่ได้ใช้ตัวปอกกันกัดตัวปอกกันกัดเราใส่ลักษณะนี้นะครับใส่ลักษณะนี้นะครับแต่คราวนี้เราจะไม่ใส่ปอกกันกัดแล้วนะครับตัวนี้ก็ใช้ได้แต่ว่าเราจะเปลี่ยนแบบใหม่ที่มันง่ายกว่าเดิมแล้วก็การซ่อมลุงง่ายกว่าเดิมนะครับโอเควิธีใส่นะครับใช้ไฟลนลักษณะนี้นะครับประมาณนี้แล้วก็สวมตัวนี้เข้าไปไม่ต้องสวมเข้าไปลึกนะครับสวมเข้าไปแค่ถึงตัวเกลียวแล้วก็ใช้มือบีบเพื่อให้ตัวสายยางเนี่ยมันเล็กลงด้วยนะครับเพราะว่ามันจะนูนขึ้นมามันจะใหญ่แล้วท่อไอตัวปอกตัวเนี้ยครับมันเล็กมันจะพอดีกับตัวสายยางเลยเห็นไหมครับท่านผู้ชมเนี่ยพอดีเลยทีนี้มันมีช่วงฟรีน้อยถ้าตัวนี้บวมขึ้นมามันจะยัดยากนะครับก็อย่างที่ผมบอกถ้ามันฟิตมากก็ใช้สว่านคว้านหน่อยก็จะใช้งานได้นะครับก็จะใส่ง่ายนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาใส่เข้าไปข้างในนะครับใส่เข้าไปข้างในตรงนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็สอดเข้าไปลักษณะนี้เลยนะครับสอดเข้าไปในรูตรงนี้นะครับสอดเข้าไปในรูตรงนี้นะครับสอดเข้าไปลักษณะนี้นะครับแล้วก็ดึงสายยางด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมจะดึงเข้าไปนะครับดึงสายยางด้านหลังเนี่ยตรงนี้ครับเราจะมาดึงสายยางด้านหลังตรงนี้ถามว่าดึงสายยางแล้วหัวน้ำมันจะหลุดไหมหัวน้ำมันจะไม่หลุดนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าไอหัวน้ำเนี่ยมันจะเป็นคือมันจะหลวมอยู่แล้วมันจะฟรีกับตัวนั้นตัวปอกอยู่แล้วนะครับมันไม่แน่นมันก็จะดึงง่ายดูข้างในด้วยเราก็ดึงสายยางมาจุกน้ำมันก็จะเข้าไปลักษณะนี้ครับแล้วก็ดูตำแหน่งที่เราจะใช้งานดูตำแหน่งว่าเราจะเอาหัวโผล่มาแค่ไหนแล้วก็ดึงสายยางด้านหลังนะครับลิ้นตัวจุกน้ำเนี่ยสังเกตตัวปลายลิ้นไม่ต้องให้โผล่เยอะนี่
แค่นี้ก็พอครับนี่ทุกท่านอาจจะมองไม่เห็นว่าลิ้นมันโผล่มาเลยแต่ว่าผมจะเอาขนาดนี้นะครับเพราะว่าคือถ้าลิ้นโผล่มามากเนี่ยหนูมันจะจับดึงได้นะครับคือวัตถุประสงค์การใช้งานของเราก็คือไม่ให้ลิ้นมันโผล่มาเพื่อไม่ให้หนูมันกัดทำให้มันเสมอกับปลายตรงนี้ก็พอนี่นะครับแค่นี้หนูมันกัดได้แล้วนะครับมันกัดได้แล้วก็ขันตรงนี้ล็อกเข้าไปนี่ครับท่านผู้ชมอันนี้เสร็จแล้วนี่โอเคนี่นะครับเรียบร้อยนะครับก็ใช้งานได้แล้วนะครับหนูกัดดึงไม่ได้จุกน้ำก็ไม่มีโอกาสที่จะพังง่ายนะครับท่านไหนที่กลัวว่าน็อตตัวนี้มันจะคลายนะครับก็หาน็อตสกรูอีกตัวหนึ่งมาใส่ข้างในตรงนี้นะครับนะครับข้างในตรงนี้นะเอาน็อตมาใส่ทีแล้วก็ขันล็อกทีหนึ่งนะครับแต่ผมจะทดลองใช้ใส่แค่นี้ก่อนนะครับถ้ากลัวมันน็อตมันคลายหนูมันกัดน็อตมันคลายเนี่ยก็เอาตัวเมียอีกตัวหนึ่งมาใส่นี้นะครับแล้วก็ขันล็อกไว้นะก็จะไม่คลายแล้วนะครับก็จบปัญหาอันนี้จะทดลองแบบนี้ให้ดูก่อนเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องเปลืองต้นทุนนะครับมันมี2แบบเห็นไหมครับมีน็อตตัวเมียตัวเดียวกับน็อตตัวเมีย2ตัวอันนี้ก็เพิ่มตัวเมียขึ้นมาก็จะ 2-3 บาทแล้วแต่ราคาอะไรแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะครับราคาไม่เหมือนกันด้านหลังท่านผู้ชมมาดูแบบนี้ครับอันนี้เสร็จแล้วมันก็จะเป็นลักษณะนี้ก็จะเป็นลักษณะนี้เดี๋ยวผมจะตัดสายยางแล้วก็ต่อเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็จะกดน้ำให้ดูนะครับเดี๋ยวผมตัดสายยางก่อนนะครับตัดสายยางนะครับแล้วก็ใช้ไฟลนสายตัวนี้อันนี้สายยางเก่าก็เลยอาจจะดูไม่สวยงามเท่าไหร่นักนะครับแล้วก็ลนตัวนี้นะครับเอาออกก็จะมีน้ำไหลลักษณะนี้นะครับแล้วใส่ตัวนี้เข้าไปเสร็จแล้วครับทุกผู้ชมก็จะเห็นตัวใหม่ก็คือตัวนี้นะครับนี่เห็นไหมครับอันนี้ตัวเก่าก็จะเป็นลักษณะนี้ตะปูขัดตรงนี้แล้วก็ลวดล็อกนะครับตัวนี้ก็จะสวยงามนะครับแล้วก็เวลาซ่อมลุงก็ถอดตรงนี้ครับแล้วก็ดึงออกมาเลยนะครับง่ายๆดึงสายยางตรงนี้ออกมาเลยนะครับโอเคเรามากดน้ำดูด้านในนะครับว่าเป็นยังไงนี่นะครับดูด้านในเวลาหนูกินนะครับเวลาหนูกินจะเป็นลักษณะนี้นี่มันก็จะมากัดลิ้นตรงนี้น้ำก็จะไหลนะครับน้ำก็จะไหลนี่นะครับถ้าหนูไม่มากัดมาแทะมันก็น้ำไม่ไหลนะครับนี่โอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับขั้นตอนต่างๆของการติดตั้งตัวอุปกรณ์ตัวปอกชุบให้น้ำแบบใหม่นะครับผมเน้นให้การใช้งานที่ง่ายนะครับการซ่อมบำรุงที่ง่ายนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันจะต้องมีการซ่อมบำรุงครับแล้วก็ต้นทุนที่ประหยัดอุปกรณ์ให้น้ำรุ่นแรกๆเลยที่ผมใช้มาเนี่ยก็จะเป็นตัวรุ่นของกระต่ายแบบนี้แหละครับตั้งแต่รุ่นที่เป็นตัวเป็นเหล็กเขาเรียกเหล็กหล่อนะครับตัวสีเงินๆนะครับรุ่นแรกๆเลยที่ใช้กันมาก็ตัวนั้นก็ไม่ค่อยเวิร์กก็มีการปรับเปลี่ยนพัฒนามาเรื่อยๆหลายๆรุ่นใช้มาจน10กว่ารุ่นนะครับตอนนี้ผมมาตลอดระยะเวลา3ปีย่างเข้าปีที่4เนี่ยเราพัฒนามาตลอดแล้วก็ทำนะครับเพื่อให้ลดต้นทุนเซฟต้นทุนแล้วก็ทำให้เป็นแบบมาตรฐานแต่ก็คือแบบนี้ก็คือใช้งานได้ดีที่สุดสำหรับผมนะครับอีกแบบหนึ่งแล้วก็ต้นทุนต่ำที่สุดสำหรับผมนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเหล็กกับน็อตก็ไม่แพงนะครับจุกน้ำก็ตัวละ20บาทอย่างเงี้ยครับส่วนอีกแบบหนึ่งก็คือจะเป็นตัวก๊อกน้ำหมูสแตนเลส304ตัวนั้นมาตรฐานเลยใช้งานได้ดีมากนะครับก็คือมันจัดการซ่อมรุ่งอายุการใช้งานก็จะยาวนานกว่าพวกนี้แต่ตัวนี้ถ้าเสริมปอกตัวนี้เข้าไปบอกได้เลยว่าอายุการใช้งานก็สูสีกับตัวก๊อกน้ำหมูเลยสแตนเลสเลยนะครับก็ติดตั้งให้เป็นระบบระเบียบเป็นมาตรฐานนะครับอายุการใช้งานของอุปกรณ์ก็จะยาวนานขึ้นครับนี่ก็คือข้อมูลดีๆนะครับของฟาร์มหมูคุกยักษ์สกลนครที่ทำแล้วก็ทดลองใช้แล้วก็มาแบ่งปันให้กับสมาชิกผู้เลี้ยงหมูทุกท่านนะครับได้ทดลองใช้แล้วก็ลองใช้ไปพร้อมกันครับเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยผมก็เพิ่งทำแล้วก็เพิ่งจะมาทดลองใช้แล้วก็มันเป็นยังไงเนี่ยก็จะมาอัปเดตกันแต่ในความคิดของผมคิดว่าคือแบบนี้มันน่าจะดีน่าจะเวิร์กนะครับก็มารออัปเดตกันเรื่อยๆครับว่าการใช้งานของมันนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับก็ฝากนะครับว
ด Subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับสำหรับช่อง YouTube หนูฟุกยักษ์สกลนครนะครับมีข้อมูลใหม่ๆผมจะมาอัปเดตนะครับเป็นสาระความรู้ต่างๆเกี่ยวกับการเลี้ยงหนูจะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับฟาร์มหนูฟุกยักษ์สกลนครและทีมงานสวัสดีครับ